ส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมครับกลับมาที่กรุงเทพมหานครครับไปเจอร่างทารกอายุครรภ์ประมาณ9เดือนอวัยวะครบ32แล้วด้วยนะฮะอยู่ระหว่างการตามล่าตัวว่าใครเป็นคนเอาร่างทารกมาทิ้งเอาไว้ตรงจุดนี้ตำรวจสน.บางมดรับแจ้งว่าพบศพทารกในถังขยะกลางซอยพรหมวัฒน์2นะฮะถนนพระราม2ในเขตบางขุนเทียนกรุงเทพก็ไปตรวจสอบในถังขยะสีฟ้าเนี่ยขนาดประมาณสัก200ลิตรนะฮะขนาดถังนะวางอยู่ใกล้กับเสาไฟอยู่กลางซอยด้วยครับในถังเนี่ยพบร่างทารกเป็นเด็กผู้หญิงอายุครรภ์9เดือนแล้วนะครับอวัยวะครบ32แล้วปรากฏว่าถูกนำมาทิ้งจนน้องเขาเสียชีวิตนะฮะมีเศษฟอยล์กระดาษกันกระแทกปกคลุมใบหน้านะฮะแล้วก็มีถุงขยะสีดำบรรจุรกอยู่มีผ้าขนหนูสีเหลือง1ผืนตุ๊กตากระต่ายสีฟ้า1ตัวก็เก็บหลักฐานทั้งหมดเอาไว้ประกอบสำนวนคดีจากการถามชาวบ้านเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุมีคนเก็บของเก่าครับเขามารื้อถังขยะแล้วพบว่ามีศพทารกอยู่ข้างในก็เลยไปบอกรปภ.ของบริษัทใกล้ๆตรงนี้จะมีบริษัทอยู่นะฮะแล้วก็แจ้งตำรวจตรวจสอบเบื้องต้นครับละแวกแถบนั้นเนี่ยเป็นย่านชุมชนมีทั้งโรงงานมีทั้งหอพักมีทั้งห้องเช่ารายวันอยู่เยอะมากก็คาดว่าแม่ของเด็กเนี่ยอาจจะคลอดก่อนกำหนดแล้วก็ตกใจถ้าหากว่าคลอดลูกออกมาและปรากฏว่าลูกตายเลยตกใจทำอะไรไม่ถูกเลยเอามาทิ้งตรงนี้หรือเปล่าหรือตั้งใจทำแท้งเพราะไม่พร้อมรับผิดชอบต่อชีวิตเด็กที่กำลังจะลืมตาดูโลกหรือไม่อันเนี้ยตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลตอนนี้นำร่างของทารกเนี่ยนะฮะไปชนะสูตรและจะตามล่าตัวแม่ของเด็กพ่อของเด็กมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ